ลังจากที่ Toyota แถลงการว่าจะมีการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้วันที่9พฤศจิกายน Toyota ทำตามคำประกาศเป็นที่เรียบร้อยด้วยการเปิดตัว B4X รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกในประเทศไทยนะครับโดยทำตลาดเพียงรุ่นย่อยเดียวเท่านั้น1เดียวราคาเปิดตัวอยู่ที่ 1,836,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยคันที่คุณเห็นอยู่นี่ครับ Toyota B4X สเปคพื้นฐานเบื้องต้นนะครับเป็นรถแบบ SUV ที่อยู่ในคลาสของ C segment นะครับก็คืออยู่ในระดับใหญ่กว่าตัว Corolla นิดหน่อยแต่ว่ายังไปไม่ถึงตัว Camryเปรียบเทียบให้เข้าใจสั้นๆสเปคพื้นฐานของเขาครับเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อมีมอเตอร์2ตัวนะครับมอเตอร์ด้านหน้าและมอเตอร์ด้านหลังพิกัดกำลังเท่ากันคือ80กิโลวัตต์รวมพละกำลังทั้งหมดของระบบคือ218แรงม้าแรงบิดสูงสุด337นิวตันเมตรแบตเตอรี่วางอยู่ใต้ท้องรถนะครับมีขนาดความจุ 71.4 กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสุดคือ411กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับในส่วนของการชาร์จรองรับการชาร์จแบบ DC รองรับความเร็วในการอัดประจุที่150กิโลวัตต์ก็คิดง่ายๆครับ 0-80% ใช้เวลาชาร์จเพียงแค่30นาทีเท่านั้นส่วนการชาร์จแบบ AC หรือชาร์จด้วยไฟบ้านนะครับรองรับสูงสุดคือ7กิโลวัตต์คิดง่ายๆก็ประมาณ10ชั่วโมงชาร์จเต็มนั่นเองครับในแง่ของดีไซน์คันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นดีไซน์ใหม่ของ Toyota ที่เน้นในเรื่องของความปราดเปรียวความเป็นสปอร์ตพื้นที่ใช้สอยมีครบถ้วนครบครันการออกแบบภายในเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับและเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เน้นในเรื่องของความรักโลกเป็นวัสดุที่หยิบมาจากวัสดุรีไซเคิลหลายๆชิ้นส่วนเน้นในเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงกับ Beyond Zero ของ Toyota ที่เป็นชื่อรุ่นB4 ซึ่งเอาไว้ใช้ทำตลาดในส่วนของตัวรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับการรับประกัน Toyota รับประกันในส่วนของแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อน8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรส่วนการรับประกันตัวรถทั้งคันอยู่ที่5ปี 100,000 กิโลเมตรนะครับการซื้อการจองจะผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดโดยในปีนี้มีโควต้าน้อยกว่า50คันนะครับส่วนปีหน้าจะมีเท่าไหร่อยู่ในระหว่างการเจรจาสำหรับลูกค้าองค์กรที่จะซื้อเพื่อตอบสนองภาพลักษณ์หรือเพื่อใช้งานในเชิงของการเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนตรงนี้ไม่สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้ให้ไปซื้อผ่านแผนกฟีดลูกค้ารายใหญ่นะครับก็เป็นอันครบถ้วนสำหรับข้อมูลเบื้องต้นในการเปิดตัวเจ้า Toyota BC4X เพื่อทำตลาดในประเทศไทยใครสนใจอย่างไรก็ไปติดต่อได้ที่โชว์รูมทุกแห่งนะครับเขาอาจจะไม่มีขายแต่เขาแนะนำแล้วก็นำเสนอข้อมูลต่างๆได้ส่วนคันจริงให้มาดูที่นี่ครับ Toyota Alliance Space ที่บางนาสำหรับข้อมูลเชิงลึกและรายละเอียดในการขับขี่ขออนุญาตให้ไปติดตามที่ช่อง Motoring X นะครับตรงนั้นเราจะมีรายละเอียดที่มากกว่าที่คุณรับทราบในจุดนี้อย่างไรก็ตามขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ